ชาวโคราชหลายพันคนร่วมทำบุญเมืองครบรอบ364ปีที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโดยมีพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11วัดทองนพคุณเป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปและมีนายเทวัญลิตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสขณะที่ผู้ว่าโคราชนำชาวโคราชยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลจะเร่งมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บภายในวันอังคารนี้ค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตอีก8คนอาทิเด็กชายรัชานนท์กาญจนะเมธีหรือน้องเจมส์บอนด์นักเรียนม.2ร้อยตำรวจเอกประกูลทาอาสาหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26พลทหารเมธาเลิศสิริที่เสียชีวิตจากการถูกยิงที่คลังกระสุนในค่ายทหารค่ะ